ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปติดตามการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยในระดับสากล นะคะเพราะว่าภูเก็ตแน่นอนว่าขึ้นชื่อทะเลสวยเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นหมุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของโลกเลยใช่นะคะใครก็อยากจะมานะคะนายกรัฐมนตรีเคยลงพื้นที่ไปหลายครั้งแล้วก็กำชับว่าต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจนะคะโดยวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลครั้งนี้นะคะเขาจำลองสถานการณ์ไว้3อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนจุดที่ห้ามเล่นน้ำหรือว่าจุดธงแดงมีการปักธงไว้แต่ยังลงไปเล่นแล้วก็เกิดเหตุจมน้ำขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดจากเทศบาลเมืองป่าตองและอบต.เชิงทะเลทีมแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลณจุดเกิดเหตุโดยใช้เวลา5นาทีนี่ค่ะเป็นการจำลองสถานการณ์แรกเมื่อสักครู่นี้นะคะสถานการณ์ที่2เขาจำลองว่ามันมีอากาศแปรปรวนมากทะเลมีคลื่นสูงเรือโดยสารไปชนกับเรือสปีดโบ๊ททำให้มีผู้บาดเจ็บลอยกลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณ150เมตรซึ่งมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยลำเลียงผู้บาดเจ็บด้วยเฮลิคอปเตอร์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลสถานการณ์ที่3ค่ะมีคนร้ายเดินผ่านกล้องตรวจจับใบหน้าด้วยระบบ AI ในพื้นที่ซอยบางลางป่าตองบางลาป่าตองเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็จับตัวคนร้ายพร้อมอาวุธปืนนี่เป็นการจำลองสถานการณ์3อย่างนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็มีการซักซ้อมเตรียมพร้อมเอาไว้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานข้อมูลสรุปผลการฝึกซ้อมทั้งหมดก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็บอกว่าการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยยกระดับภูเก็ตเป็นเมืองปลอดภัยระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการทำอยู่แล้วนะครับเรามีความให้ความสบายใจกับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ที่เราเชิญที่เราส่งสมาให้เห็นว่าเรามีการซักซ้อมมาต่อเวลานะครับแล้วก็เชิญท่านผู้สูงอายุด้วยก็จะได้เป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยว่าเราพร้อมแล้วที่จะเปิดนะครับไม่ใช่แค่ให้แค่วีซ่าฟรีอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มีแค่เป็นส่วนในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เราต้องการสนใจ